ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก 72% ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยอุ้ยนี่มีอีกเม็ดนึงอุ้ยมีอีก Oh my god โอ้14เม็ด14เม็ดเซนคาร์บออฟฟิเชียลเอาเลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมไมค์กี้แล้วก็มาอยู่ในเกมอะไรวะอ๋อไมค์ครับครับผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะหลังจากที่เราหายไป3วันนะครับอีกแล้วไอ้ยัย3วันทุกคลิปจริงๆจริงๆผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะกลับมาลงทุกวันให้ได้นะต้องมั่วให้ได้ด้วยนะเพราะช่วงนี้แบบว่าเบื่อๆนิดนึงด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมได้ข่าวมาว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนครับแล้วมันอะไรน่ะอย่าบอกนะว่ามันคืออะไรวะเอ๊ะแต่ว่าลักษณะมันเหมือนบ้านเล็กๆทุกคนโอ้ย god แล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยผมแปลกๆเอ้ยนายเอามาวางตรงนี้หรือเปล่านะเออฉันไม่ได้เอามาวางนะฉันเห็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าครับเออผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเอามาวางไว้แถวๆนี้แหละผู้ใหญ่บ้านเอามาวางไว้ด้วยนะทุกคนนะเออแล้วมันทำอะไรได้มั่งเนี่ย what ที่แท้ god คนมันคือบ้านที่สามารถเข้าได้ด้วยนี่ประตูเหรอเฮ้ย oh my god oh my fucking god คนครับมันเป็นบ้านเล็กๆนั่นเองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มไม้เข้าไปเพื่อสำรวจนะผมอาจจะเจอกับตัวร้ายที่อยู่ในนั้นก็ได้นะผมก็ลองฟาร์มไม้ไปก่อนอันตรายเกิดได้เสมออุบัติเหตุอะเกิดได้ทุกที่ครับผมระมัดระวังตัวด้วยนะฮะเอาอยู่ไปสอนเขาเฉยเลยกูแล้วเราต้องมีดาบเว้ยเราต้องมีดาบเพื่อเราอาจจะเจอกับตัวอะไรก็เป็นได้นะไป let's go oh my god โอ้โหนี่อะไรไปดาบไฟเขาอีกไม่มีอะไรเลยฉันจะอยู่ที่นี่ดีไหมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอาจจะเตรียมให้ฉันก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะไม่มีอะไรเลยฮะแล้วฉันฉันก็มีแฟนอยู่ฉันต้องอยากได้บ้านอย่างนี้บ้างอะอยากได้บ้านอย่างนี้บ้างอะคุณครับผมอยากได้บ้านอย่างนี้บ้างอะผมต้องทำยังไงบ้างอะจริงๆนะมันมีวิธีการทำอยู่นายก็หาตามหมู่บ้านนี้เอาเองแล้วกันแล้วก็เราทำดูหาตามหมู่บ้านนี้แล้วก็ทำเองดูแล้วผมจะทำเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องเว้ยแม่ขอเอากล่องคราฟไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะผมต้องติดตัวตลอดเวลาเว้ยผมไปที่ไหนผมทิ้งกล่องคราฟที่นั่นอย่างไมกี้พูดทิ้งกล่องคราฟน่าสงสารจริงๆผมว่าที่นี่อาจจะมีเพราะว่ามันเป็นบ้านฟรีอะเนาะไม่จะมีอะไรเลยโอ้แต่มีเพชร3เม็ดได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าโอ้แต่ว่าก็มีชุดเหล็กด้วยนะครับทุกคนในการแบบว่าไว้ฟาร์มแล้วกี้ก็มีอะไรแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ๊ะมันทำได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้แต่เพชรผมมี3เม็ดได้ทุกคนนะเนี่ยไปดูดิ What the fuck What are you kidding me มันคืออะไรครับทุกคนไมโครเฮาไหนฮะเมื่อกี้คือวิธีคราฟโอ้ my god ว่าผมได้วิธีคราฟแล้วผมต้องเอานี่ไป1เม็ดไอ้1 1อันแล้วก็หาไดมอนด์3เม็ดเว้ยทุกคน easy จัดไปเราต้องหาเพชร3เม็ดมันไม่มีเหมืองให้ฉันเลยต้องหาเพชรก่อนนะแต่ว่าต้องการอาหารอะอาหารอยู่ตรงนู้นโอเคผมจะเอาบ้านอย่างนี้ไปไว้ที่บ้านผมอีกที่นึงอะนะนี่มันไม่ใช่บ้านผมนะมันคือหมู่บ้านใครก็ไม่รู้อะผมแอบมาอาศัยอยู่ชั่วคราวอะครับขอบคุณครับได้อาหารแล้วทุกคนคราวนี้ก็จะลงเหมืองได้สบายเลยนะทุกคนนะกินก่อนงำ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 อร่อยขอหมูกรอบหมูทอดแล้วก็หมูย่างอืมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับอาหารกัมซามิดาขอบคุณนะครับโอเคครับไป let's go เราหาเหมืองกันก่อนดีกว่าครับทุกคนทางโน้นน่าจะมีเหมืองนะนั่นไงฉันเจอเหมืองแล้วขอให้มันเหมืองลึกเถอะอุ้ยตรงนี้หมูเยอะมากนะครับเอาเนื้อหมูลงไปด้วยนะครับทุกคนว่าผมอาจจะตายก่อนก็ได้นะจะไปรู้ล่ะเหมือนไอ้คลิปที่แล้วอ่ะแม่งตายยับเลยอันนี้มีโอ้ชิตโอเคครับมีฐานอยู่นะเราก็ต้องทำฐานเพราะว่าเราต้องแบบว่าคือมันต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนพ่อแม่สอนไว้อะทุกคนโอเคขอบคุณครับไป let's go ไปดีเจ้าหมูน้อยฉันไม่ฆ่านายก็ได้นะโอ้เหมืองลึกเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ let's go ดาดำดาดำตำดาดำดาดำตำไป let's go ครับผมโอ้เหมืองลึกใช้ได้นะเนี่ย hello guys hello fuck you นี่หนึ่งไม่นะมันจะมืดแล้วฉันต้องหังน้ำขอเถอะนะนี่กินผมต้องหาไม้เพิ่มก่อนทุกคนก่อนจะลงนะผมว่าเดี๋ยวลงไปไม่มีไม้นี่คือซวยเหมือนกันนะครับซวยครับขอถังโอ้ถังไม้มาตีไม้นะเอาไม่ต้องเยอะมากนะครับทุกคนผมแค่อยากได้เพชร3ก้อนอ่ะเพื่อแบบว่าจะคราฟอะไรนะบ้านหลังเล็กนั้นได้นะไอ้ก้อนไม้คราฟมันมีเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยฉันชอบจริงๆเลยโอ้ไม่ก็เจ็บอุ้ยเกือบตายขอฮิลก่อนนะเฮ้ยอย่าเหมืองตันนะขอร้องนะไปได้อยู่ครับทุกคนไม้ขอเอานี้ก่อนนะไม้ว่าถ้าได้เหล็กเยอะแล้วเราก็ต้องน่าจะทำชุดเหล็กได้เนาะคุณคิดว่างั้นนะทุกคนคิดว่างั้นไหม
เหงาจริงๆเลยไม่มีใครคุยกับฉันบ้างเลยเพลงอะไรวะเนี่ยเผาก่อนเผาก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราวางช็อตสเปซทั่วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีตัวบักหำน้อยเกิดมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้แหละครับผมไปวางไปก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทางนู้นมีอีกนะครับอีกทางนึงเราก็ต้องไปวางนะครับเพราะว่ามันอันตรายได้ทุกที่เหมือนกันนะครับถ้าเขียวบักเขียวน้อยเกิดขึ้นมาผมก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะอาจจะมีเสียงกรี๊ดโวยวายออกมานะครับมาเราฟูแล้วเราไม่ต้องกลัวกับสิ่งใดแล้วนะครับตอนนี้เราต้องตามหาเพชรให้ลูกของฉัน Hello guy Hello keeper Oh man มีเอฟเฟกต์สดให้ด้วยนะโว้ Whoa. มีทางไปต่อครับทุกคนก็เสร็จชั้นดีลำบากลำบนจริงๆไม่ลงไลน์แมปเนี่ยชิบหายแล้วทางโคตรเยอะเฮ้ยนี่ไงทุกคนผมว่าตัวตีสวยเกลิ้มเฮ้ยเนี่ยโอ้ยตรงนี้มีลาวาตามทางลาวาตามทางลาวาหมาไม่กัดนะครับเฮ้ยละเจอเลยโอ้โหไม่โอ้ไม่ก็มี2ที่ทุกคนขอนะครูโชคดีจัดๆโอ้5เมตร5เมตร5เมตรทำได้1หลังละเดี๋ยวผมต้องเอาเพชรอีกอันนึงก่อนบอกแล้วทุกคนถ้าใครเห็นลาวารีบตามลาวาเลยเว้ยว่าลาวาแม่งผมเล่น USC มาเยอะไงแล้วแบบคือเจอลาวานี่คือต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งใส่อ่ะห้ามหนีนะแต่ว่าบางจังหวะก็วิ่งต้องวิ่งนะอุ้ยนี่มีอีกเม็ดนึงอุ้ยมีอีกโอ้ไม่ก็ส14เมตร14เมตรเดียว14เมตรโอ้ไม่ fucking dude มีจุดจัดอาจจะมีอีกทุกคนโอ้มันไม่น่าจะมีให้กูแล้วแหละมั้งให้กูสัก14เมตรขนาดนี้คือที่ใครเล่น USC เนี่ยคือโชคดีมากเลย4เมตรในที่เดียวโอ้ไม่ก็สได้กี่หลังวะเนี่ยมึงแก๊ปอันนี้แกว่าไงโควิดนี่ไงเจ้าทำให้แค่ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งนึงก่อนดีไหมเผื่ออาจจะมีอีกผมจะได้ทำหลายๆหลังไงเอาไปแจกจ่ายหมู่บ้านเขาเลยกันครับผมมีลาวาอยู่ทางนี้แล้วครับทุกคนเอ้ยหรือว่าลาวาเดิมวะลาวาเดิมไหมใช่ลาวาเดิมโอ้ไม่ก็อยู่ฝั่งเดียวกันโอ้ช่างมันดีกว่าทุกคนมาไปผมขึ้นดีกว่าแม่อุตส่าห์ได้มาแล้วขึ้นไปทำบ้านข้างบนดีกว่าครับนี่ไงโบเคนสเปียว้าวดูชพลีสนี่ไงโอ้3ตัวยิงโดนตัวเองยิงโดนตัวเองก็มาไม่นะฉันจะตายไม่ได้นะฉันบอกไว้เลยว่าฉันจะตายไม่ได้เชี่ยกูตายนะคือจบนะทุกงานดีจะโชคดีอย่างนี้นะทุกคนนะไม่เจออะไรเลยนี่ทุกคนคอมโบเอาคอมโบนี่ไปกินโอ้โห3ตัวพ่อมึงเอ้ยบ้าค่าเอ้ยทางขึ้นอยู่ทางขึ้นโอเคครับโล่มันดีอย่างนี้นี่เองนี่อย่าเพชรวางแม่งรวยจะจัดไงตอนนี้นะไม่น่าจะใช้แล้วทุกคนตอนนี้ต้องใช้ขึ้นอย่างเดียวครับเฮ้ยได้ยินเสียงแม่มดแถวนี้มันน่าจะเป็นสปาวแน่เลยแต่ฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันได้สิ่งที่ฉันอยากได้แล้วเดี๋ยวทุกคนเห็นฝันละพื้นดินไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องกลับโอ้โห my fucking god ทางไหนโอ้ my god มันเยอะขนาดนี้เลยวะหมู่บ้านผมอยู่ทางไหนวะต้องตามหาหมู่บ้านเพราะว่าเราต้องไปบ้านที่บ้านเล็กแล้วไปเอาไอ้เคอะไรอย่างนึงอ่ะทุกคนโอ้ยจะเช้าแล้วนี่หว่าทุกคนจะเช้าหรือจะมืดวะจะเช้าสิหมู่บ้านไปไหนอ่ะหมู่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอกหมู่บ้านอยู่ไหนดีกว่าไหนนะหมู่บ้านหายไปแล้วอย่างนั้นเหรออย่าบอกฉันได้แค่บ้านเดียวนะบ้านนี่ครับทุกคนวางนี่เป็น1บล็อกนะครับแล้วก็วางเพชรไป1 2 3มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เฉยเลยหรือว่าอ๋อมันไม่ได้เฉยมันไม่ใช่ของมันแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาหมู่บ้านก่อนเจอแล้วหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายเลยวิ่งยาวครับทุกคนแม่งวิ่งโคตรนานท้ายอยู่อีกฝั่งนึงบ้าเอ้ยดีนะไม่วิ่งฝั่งนู้นยาวนะทุกคนนะแบบไม่เจออ่ะหมู่บ้านที่เราใช่หมู่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นี่มีฮาเอ้ยใช่แน่นอนลอยมืออย่างงี้คนเราต้องรีบเข้าไปเพื่อเอาของก่อนนี่มันอาจจะเป็นการบั๊กเกิดขึ้นก็ได้นะ1 2 3แล้วก็นี่เอ้ยได้แล้วแม่งเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ถ้าระวังอย่างเงี้ยแบบนี้ได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับคือมันต้องตามจังหวะบล็อกเว้ยไม่ใช่ทันจังหวะตามไอ้จำนวนอันเนี้ยจำนวนของเพชรกายนี้เห็นไหมมันต้องแบบอย่าใจร้อนนี่แบบโอ้ยได้ด้วยว่ะเคียร์ทุกคนเราได้บ้านมา4หลังนะครับทุกคนอาริกาโตอาริกาโตเอาไปนี่อันนี้มีอีก1นะครับไม่ทำลายไม่ได้ด้วยเข้ามาเฉยเลยฉันเอาไปนี่จะให้บ้านนี้ไปเอ้ยไม่ให้หมดฉันจะเอาบ้านพวกนี้กลับบ้านแล้วนะคนครับตอนนี้เราก็จะมีบ้านแบบว่าบ้านพกพาแบบเวลาไปไหนก็แบบเนี่ยเอาชีวิตรอดอยู่ใช่ไหมวางแม่งแล้วก็แบบเข้าไปนอนไม่มีตัวอะไรเข้าได้แล้วจังหวะนี้เฮ้ยหรือว่าไม่แน่นะอาจจะเข้ามาได้ก็ได้ทุกคนเอาบ้านออกเข้าได้ออกไม่ได้เฮ้ยวางอีกหลังนึงเอาเกิดวัดไปแล้วทุกคนผมว่าบ้านเกิดการบั๊กเกิดขึ้นแล้ว
โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะใครอยากทำอย่างนี้อีกเยอะๆก็กดไลค์เยอะๆแล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมสำหรับไมค์กี้ขอไปก่อนนะจ๊ะบายนะครับบ้านเป็นทหารแล้ววะเนี่ย